นี้เป็นวันทำงานแรกของวันแรกเหรอวันที่2นี่นะวันทำงานแรกของปีปกติไม่ใช่นะเออแต่ว่าวันที่3แต่ว่าดูบนท้องถนนนะตั้งแต่ตอนเช้ากลางวันเนี่ยดูแล้วก็ตามออฟฟิศต่างๆดูเงียบๆนะคนยังบอกว่ารัฐบาลพลาดเรื่องนี้ใช่มั้ยเนื่องจากว่าประชาชนเวลาเขาจองตั๋วเขาเดินทางนี่เขาจองกัน6เดือนนะเออนี่จริงเพราะมันถูกมันถูกใครจะมาจองแบบว่ามติครม.ต้นเดือนพฤษต้นเดือนธันวาแล้วก็ไปจองมันแพงอีกเพราะรัฐบาลนี้อยู่มา4เดือนครับการวางแผนเดินทางไอ้ช่วยก็วางแผนเป็น6เดือนอย่างพี่ช้างว่าเพราะช่วงนี้จะเห็นว่าหลายออฟฟิศหลายที่นี่เงียบเหงานะตามที่ทำงานต่างๆท้องถนนยังเงียบนะครับยังคนยังไม่เคยชินกับการหยุด29นะคนยังเคยชินกับหยุดวันที่2นะวันที่1 2ร้อนเอาไอ้ต้นปีหน้าเอาใหม่นะครับนะครับแต่แน่นอนครับวันนี้ทำงานวันแรกครม.ก็ประชุมนัดแรกนัดแรกของปีของปีขึ้นแล้วเพราะพรุ่งนี้เนี่ยครับวันที่3ถึง5มกราคมเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เปิดมารับศักราชใหม่ต้องเจอซักฟอกเรื่องงบประมาณโอ้นี่ต้องเรียกซักฟอกเลยซักฟอกฮะเพราะงบประมาณเนี่ยเป็นด่านแรกที่ทดสอบนะคือทดสอบรัฐบาลเศรษฐาในสภานะที่บอกว่าเป็นเวทีซักฟอกเนื่องจากงบประมาณเนี่ยมันอภิปรายได้ทุกเรื่องมันเกี่ยวข้องหมดนะคุณงบประมาณอภิปรายเรื่องของประชามติก็ยังได้เออได้ได้มันมีงบประมาณจัดได้ยังงบประมาณ 3-4 พันล้านนะประชามตินะเรื่องข้าวของแพงก็ได้ไหมครับได้เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังโอ้เข้าหมดปัญหาถึงสังคมหนี้สินโอ้ได้หมดได้หมดยาเสพติดหนี้สินอะไรเซ็กชวลแฮรัสเมนต์คุณมีอะไรไหมปัญหาไอ้อะไรได้หมดและแน่นอนครับประชุมครม.นั้นแรกวันนี้เขาซ้อมกันครับนายกนั่งหัวโต๊ะซ้อมรัฐมนตรีเกี่ยวข้องซ้อมให้เป็นวงออเคสตราป่ะซ้อมให้เป็นวงออเคสตราไงเล่นในแบบคีย์โน้ตเดียวกันว่าแต่ละกระทรวงจะเป็นยังไงครับว่าประมาณรายจ่ายนะครับปี2567ซึ่งมันดีเลย์ออกมาเนี่ยครับซึ่งน่าจะมีผลบังคับใช้ก่อนผลอุ่นนุ่นอ๋อเขาใช้ไปพลางก่อนตอนนี้ใช้พลางก่อนตามกฎหมายพลางก่อนเนี่ยเกิน 50% อยู่แล้วล่ะครับ 3.48 ล้านล้านนะเยอะไหมเยอะเป็นงบขาดดุลอีกก็เยอะปีติดต่อกันก็ขึ้นทุกปีอะฮะงบขาดดุล20ปีติดต่อกันแปลว่าเราต้องกู้หนี้รายจ่ายงบกลางมีงบกลาง600,000ล้านนะงบกลางนี่แปลว่าอยู่ที่สำนักนายกอำนาจอยู่ที่นายกอำนาจอยู่ที่นายกและคณะรัฐมนตรีนายกมีอำนาจ600,000ล้านในการแบบใช้งบกลางฉุกเฉินเลยได้นะนะรายจ่ายของหน่วยเนี่ยงบประมาณต่างๆนะครับ1ล้านนี่ละเกี่ยวพ้องรายจ่ายประจำต่างๆนะครับบูรณาการไอ้นี่บูรณาการน่าสนใจนะที่แบ่งกันก่อนจำได้ไหมพี่ช้างที่แบ่งตามรองนายกครับมีแค่200,000ที่มันซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนอยู่ที่คือเป็นอะไรทิศทางของรัฐบาลเนี่ยรายจ่ายบุคลากรบุคลากร700,000กว่าล้านก็คือค่าราชการประจำการประจำนะทุนหมุนเวียนครับ2,500,000รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้นี่ชำระหนี้ทุกปีตั้ง300,000เพราะอย่างที่บอกว่าตั้ง300,000เนื่องจากว่าเราทำงบขาดดุลมาตลอด20ปีใช่ไหมเนี่ยครับตัวนี้300,000แล้วก็รายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังครับอีก118,000ต้องไปใส่ไว้ก่อนเพราะเอาเงินคงคลังมาตู้ใช้แล้ว6กับ7นะครับ5กระทรวงที่ได้รับจัดสรรมากที่สุดกระทรวงมหาดไทยของบิ๊กหนูไม่แปลกที่กระทรวงมหาดไทยมีรัฐมนตรีช่วยกี่คน3คนเหรอ3คนมี4รัฐมนตรีอ่ะครับ4รัฐมนตรีอันดับ2เนี่ยยังคงเป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยศึกษาธิการโอ้โหแต่ต้องยอมรับอย่างนี้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยรายจ่ายประจำมากกว่าเงินลงทุนถูกตัวเป็นค่าการบุคลากรต่างๆนะกระทรวงการคลังขึ้นมาไม่น้อยนะกระทรวงการคลังปีนี้เนี่ย320,000ล้านนะครับกลาโหม198,320อันเนี้ยโดนแน่เพราะโดนเพราะก้าวไกลจองกฐินจองกฐินนะจองกฐินแล้วจองผ้าป่าด้วยนะกระทรวงกลาโหมจำครับคมนาคมของรัฐมนตรีสุริยะเนี่ย180,000น้อยนะครับทำไมคมน้อยอย่างนี้ก็ดูน้อยนะดูน้อยปกติจะเยอะกว่านี้ไหมพลังงานนี่พลังงานพลังงานนี่น้อยมากนะพูดกันตลอดนะกระทรวงพลังงานเนี่ยมีงบประมาณแต่ละปีประมาณ 2,000 ล้านเนี่ย 2,000 กว่าล้านนี่ปีที่แล้ว 2,500 ล้านอันนี้ปี2ขึ้น2,800ขึ้นนิดเดียวนะขึ้นนิดเดียวมีงบเดียวแต่แย่งกันมากมายมี 2,000 ล้านแต่แย่งกันจังเพราะเป็นรัฐวิสาหกิจใหญ่อย่างปตท.และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนโยบายเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าสัมปทานสัมปทานนะครับไลเซนส์ต่างๆนะอุตสาหกรรมเหมือนกันช่างครับ 4,500 ล้านนะกระทรวงนี้ไม่มีคนแย่งไม่มีคนแย่งเหรอนี่ของรวมไทยสร้างชาติครับท่องเที่ยวและกีฬานี่ก็ 5,000 ล้านเออน้อยนะน้อยแต่คนแย่งนะเพราะว่ามันมาตรการหรือการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยแต่ต้องไปดูกองทุนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยมีเงินเยอะตรงนี้นะพาณิชย์ก็ไม่เยอะนะ 1,800 นะครับวัฒนธรรมก็ไม่เยอะว่าทำก็ไม่เยอะ 7,000 กว่าล้านอันนี้ซอฟต์พาวเวอร์โดยตรงยิ่งต้องทำซอฟต์พาวเวอร์ต้องถือว่าน้อยอยู่นะครับ
นี่งบประมาณรายจ่ายปี60นี่แหละที่บอกว่าก้าวไกลเนี่ยเตรียมแล้วที่จะรบกับเพื่อไทยโดยเอาเรื่องของงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องแรกของปีนี้ฝ่ายค้านตั้งคำว่ารัฐบาลเนี่ยข้อหาขัดขวางการตรวจสอบเลยโอ้โหดีเนี่ยแน่นอนนะต้องมีแล้วเรื่องร่างกฎหมายอีกฉบับจองเข้าสภาอีกหลายฉบับนะที่เรื่องการพิจารณาร่างกฎหมายต่างเงินกู้ด้วยคือเอามาพิจารณารวมๆเลยใช่ไหมแน่นอนเงินกู้มาพูดได้เหรอพูดได้ยังไม่ถึงเอ้าเขาพูดได้เลยว่าเอ้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาเรื่องพรบเงินกู้อีกทำไมไม่มาร่วมกันทีเดียวซึ่งต้องมีองครักษ์พิทักษ์งบประมาณของฝ่ายรัฐบาลบอกวันนี้รัฐบาลครับขอให้เป็นพิจารณาวาระเงินกู้ได้ไหมฮะไม่เกี่ยวข้องกันเอาเกี่ยวแล้ววันนี้นายกเขาบอกว่าเขาไม่ต้องมีองครักษ์นะใช่ใช่เขาตอบได้ทันทีนะแต่เรื่องร่างเรื่องประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญนะก่อนที่บอกแล้วว่าได้โอ้นี่มันคืองบประมาณเนี่ยมันครอบจักรวาลเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารด้วยเงินไงใช่เงินเนี่ยมันเกี่ยวข้องหมดสำคัญว่าถ้างบประมาณไม่ไปแปลว่านโยบายหรือสิ่งที่คุยไว้ไม่ใช่อันนี้ถูกเชิงกว้างหมดแล้วถูกนะเวลาทั้งหมดจัดสรรรวม20ชั่วโมงอย่างนี้นะครับพรรคก้าวไกลได้มากเฉพาะฝ่ายค้านนะฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็เคาะแล้วเมื่อวาน830นาทีครับเอา60ไปหารแล้วกันนะประชาธิปัตย์200นาทีประชาธิปัตย์ใครอภิปรายครับใครมีก็บอกเขาติวอยู่เหมือนกันนะมีคนอภิปรายคุณจุรินทร์คุณชวนอภิปรายไหมต้องอภิปรายไม่แล้วก็คุยกับหัวหน้าพรรคไปฮะหัวหน้าพรรคไม่ได้อยู่ในสภาไม่ก็คุยก่อนไม่ว่าจะไม่ต้องคุยเป็นไรเรื่องอะไรสอได้10นาทีสิบนาทีครับไทยสร้างไทยมีด้วยนะครับ60นาที60นาทีพรรคเป็นธรรมได้20นาทีและพรรคอื่นๆอีกพรรคละ10นาทีแปลว่าสอสอ1คนเนี่ยได้10นาที10นาทีนะก็ดูดิพรรคเล็กๆโดยเฉลี่ยคนเดียวโดยเฉลี่ยเป็นธรรมนี่2คนอันนี้เขาเป็น150 149ไงใช่มั้ยมันก็พรรคเป็นธรรมเนี่ย2คนเนี่ยรองประธานรองประธานจะลงมาอภิปรายด้วยมั้ยมันไม่ควรฮะมันไม่ควรมันนั่งเป็นประธานดีกว่าไม่ควรนะอ่ะเนี่ยท่านนายกพร้อมชี้แจงเรื่องของร่างงบประมาณนะไปฟังเสียงนายกดีกว่าครับเพราะนายกเมื่อวานก็ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเรื่องนี้ครับท่านสมาชิกสภาก็มีการคุยกันมีการประชุมกันไปแล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่ครับแล้วก็มีการเจอกันกับรัฐมนตรีบางท่านในช่วงปีใหม่นะครับก็มีการพูดคุยกันเราเสนอมาทางสภามีหน้าที่ที่จะต้องสอบถามตรวจสอบเรามีหน้าที่ต้องอธิบายก็ต้องทำไปตามหน้าที่เชื่อว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองนะครับวันนี้เป็นการพูดคุยเกี่ยวเรื่องงบประมาณนะครับถ้าเกิดมีข้อกังขาอะไรที่ไม่ชัดเจนเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพยายามชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนครับจะเป็นเรื่องที่ไหนองค์การพิทักษ์ไม่ได้ยุ่งเลยนะผมไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับทุกคนมีหน้าที่ครับนะครับชี้แจงกันไปนะครับเพราะสภาก็มีหน้าที่สอบถามนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับหน้าที่เราในฐานะผู้บริหารก็ต้องชี้แจงไม่ต้องมีองครักษ์เนี่ยพิทักษ์งบประมาณไม่ต้องมีทุกคนมีหน้าที่ของเขาเองใช่นายกก็มีหน้าที่ชี้แจงรัฐมนตรีเนี่ยนี่แกนนำของพรรคเดินคุมการใช้จ่ายนี่ใช่อันนี้ตามว่างบประมาณเนี่ยเขาจะดูแลอันนี้ตามบูรณาการบูรณาการพิรพันธ์เนี่ยรองนายกเนี่ยดูแล1แผนงานเกี่ยวข้องกับพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตครับคุณนุดินชาญวิรกูลเนี่ย1แผนงานเกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเนี่ยหนึ่งแผนงานเหมือนกันบูรณาการเตรียมความพร้อมเรื่องรองรับสังคมผู้สูงวัยอุ้ยไม่สังคมท่านดูเรื่องของกระทรวงทรัพย์มันต้องดูซีโร่คาร์บอนหรืออะไรประมาณนี้นะอันนี้ทำไมดูเรื่องสูงวัยบูรณาการท่านรองปานปรีนะท่านเสื้อปานปรีเนี่ยก็ดูเรื่องแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอันนี้พอตรงนะพอตรงนะและรัฐบาลดิจิตอลนี่สองแผนงานนี่ครับถามว่าแล้วยังไงครับในต้นปีนี้นอกจากเรื่องของงบประมาณที่เป็นบททดสอบด่านแรกด่านแรกว่ารัฐบาลเศรษฐาและท่านนายกเนี่ยในสภาเนี่ยผ่านไม่ผ่านเนี่ยยังมีบททดสอบอะไรอีกด่านที่2ภาวะเศรษฐกิจที่อันนี้ช่วงต้นปีนะเราไม่มองถึงทั้งปีเอาต้นปีก่อนตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจนี้ชะลอตัวมากนะชะลอตัวใช่ไหมนะเพราะว่าไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนี้ให้ความเป็นธรรมคุณเศรษฐานะมันทั้งโลกชะลอตัวกำลังซื้อหลักของโลกก็คือจีนนี่นั่งน่าห่วงเลยนะครับภาคอสังหาจีนน่าห่วงซีเจิ้นผิงบอกว่าปีนี้เขาจะทำให้ประกาศนะครับว่าจะทำให้จีนกลับมาเป็นปีมังกรทองปีมังกรทองแล้วนักท่องเที่ยวจีนจะมาเมืองไทยไหมยังเพราะสุดท้ายมาแต่น้อยผมเชื่อได้เลยนะมาแต่น้อยเพราะจีนเนี่ยต้องทำทุกอย่างให้คนอยู่ในประเทศ
พื่อทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจหรือกำลังซื้อที่เขาเรียกว่าคอนซัมชันในประเทศเนี่ยเกิดขึ้นนะตลาดทุนเนี่ยฮะไอ้นี่น่าห่วงนะตอนนี้เริ่มดีขึ้นเขาก็มองว่าเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ตอนปลายปีหน่อยแล้วเริ่มดีขึ้นหลังจากที่เฟดธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยเราก็มองว่าถ้าเฟดลดดอกเบี้ยปั๊บเงินก็จะไหลกลับมาเพราะตลาดทุนไทยก็ดีแต่ว่าที่น่าห่วงอีกตัวนึงหุ้นกู้หุ้นกู้ปีนี้มีหลายบริษัทชั้นนำที่ออกหุ้นกู้มาตลอดนะซึ่งมีหุ้นกู้อยู่ประมาณ1ล้านล้านเนี่ยปีนี้ก็จะออกอีกบอกดอกเบี้ยไปไต่ไปดาน 7% กว่าๆเยอะมากต้องดูของที่ออกไปแล้วที่ครบดิวไต่ถอนนะถ้ามีรายใดรายหนึ่งนะไต่ถอนไม่ได้ไต่ถอนไม่ได้ดีฟอลต์ต่างๆเนี่ยไอ้นี้จะขยมแบบสร้างความเชื่อมั่นตลาดแบบความเชื่อมั่นตลาดจะแย่ลงแย่ลงอันสุดท้ายที่จะทดสอบในช่วงต้นหรือว่าไตรมาสแรกของปีนี้ผมว่าขยมไตรมาสที่2ไตรมาส2เหรอไตรมาส2เมษาเหรอเกิดขึ้นไตรมาส2ไตรมาส2เมษาถึงมิถุนาประมาณนั้นครับเพราะเขาจะขยมตั้งแต่นี้แหละตั้งแต่ไอตอนต้นปีนั่นแหละแน่นอนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยการอภิปรายใช่ไหมหรือว่าทั้งอภิปรายงบประมาณอภิปรายไม่วางใจใและก็ความขัดแย้งในรัฐบาลจะเป็นตัวที่บอกว่าจำเป็นต้องปรับคณะรัฐมนตรีและปรับครม.นี้เขาดูตั้งแต่ด่านแรกเลยนะตั้งแต่ในเนี่ยงบประมาณว่าแต่ละกระทรวงชี้แจงถูกไม่ถูกต้องนะหัวใจสำคัญก็บอกจุดพลิกผันถ้าดูตลอดทั้งปีบททดสอบก็คืออยู่ที่เนี่ยอิสรภาพนายใหญ่เนี่ยเกี่ยวอะไรนายใหญ่เอามีผลที่พี่ช้างเขาพูดเองว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นศูนย์กลางว่ากันว่าหลังวันที่22กุมภาพันธ์เนี่ยนะอีกเดือนกว่าๆเนี่ยนายใหญ่ก็คือคุณทักษิณชินวัตรจะออกได้รับการพักโทษตามเกณฑ์เพราะตามเกณฑ์เลยไม่ต้องใช้เกณฑ์ระเบียบใหม่นะเพราะถือว่า22กุมภาเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยครบ6เดือน6เดือนครับเข้าเกณฑ์เรื่องพักโทษเรื่องของ6เดือนเรื่องของอายุเกิน70ปีเรื่องของโรคเรื่องของอะไรแล้วแต่เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจับตาเรื่องการพักโทษเพราะพักโทษปั๊บเนี่ยศูนย์กลางของอำนาจเนี่ยจะไปอยู่ที่คุณทักษิณครับศูนย์กลางอำนาจทั้งการเมืองครับข้าราชการนักธุรกิจไปไหนโอ้โหไปที่นั่นเลยคุยกับคุณเศรษฐาจบไหมก็ไม่รู้ว่าต้องคุยแต่ก็จะอย่างที่บอกมีดวงอาทิตย์หลายดวงไหมใช่แต่ว่าจะกลายเป็นอาทิตย์ที่เจิดจรัสที่สุดทางการเมืองอันจับตาเรื่องนั้นอันที่2เมษาพฤษภาประชามติแก้รัฐธรรมนูญรอบแรกนะซึ่งตอนนี้ตั้งแต่แบบบทจบของมันไม่รู้เป็นยังไงนะแก้รัฐธรรมนูญแต่เริ่มต้นของประชามติก็มีปัญหาแล้วนะตั้งแต่เรื่องคำถามนะตอนนี้เห็นว่าสรุปกันแล้วว่าการได้รัฐธรรมนูญใหม่ต้องทำประชามติ3ครั้ง3ครั้งมีการสรุปเมื่อ25ถูกต้องธันวาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้คือแค่คำถามนี้ก็เริ่มที่จะไม่ลงรอยกันแล้วจริงๆคำถามมันถามไม่ยากนะครับ11พฤษภาคมสว.พ้นวาระเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับการโหวตครับนะอันนี้สว.พ้นวาระพ้นแน่แต่ว่าจะมีสว.ใหม่เข้ามาเมื่อไหร่ขั้นตอนต่างๆขั้นตอนในการเลือกตั้งทางอ้อมอยู่ที่กกต.ว่าจะทำเร็วแค่ไหนแต่ตอนนี้มีปัญหาคือว่าสว.เนี่ยคุยกันภายในบอกว่าเฮ้ยถ้ายังรักษาการอยู่อำนาจยังอยู่อำนาจในการเลือกนายกยังอยู่เอาผมบอกเฮ้ยมันจะเพี้ยนไปแล้วมั้งผมว่าสว.ชุดนี้มีความพยายามมีได้ข่าวว่าจะยื่นตีความมีความพยายามผมว่าอันเนี้ยคนที่คิดจะเพี้ยนไปแล้วเขาบอกว่าอำนาจนี้มี5ปี5ปีก็ปี5ปีก็หมดวันที่11นี่แหละก็บอกถ้ายังหาไม่ได้ล่ะก็ต้องใช้คุณรักษาการแปลว่าคุณไม่ได้เป็นสวใช่ไหมใช่คุณเป็นสวตามรัฐมนุนไอ้ตามชุดใหม่จนผ่าชุดใหม่มาอำนาจคุณหมดไงรักษาการเนี่ยไม่ใช่อำนาจเต็มที่กับคุณไอ้ที่เต็มที่เคยได้รับเคยได้รับนะแค่รักษาการนะจำได้ไหมตอนนายกรักษาการอำนาจนายกรักษาการทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เพราะตีความใหม่นะนะแล้วก็แน่นอนเมื่อกี้พี่ช้างบอกแล้วว่าน่าจะเมษาพฤษภาตอนนั้นมีการปรับครม.นะปรับครม.ตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้315เสียงเนี่ยถ้าปรับครม.มันก็เปลี่ยนสมการไงสมการนี้เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนประชาธิปัตย์จะเข้าไม่เข้าลองดูไม่แน่ครับนะต้องดูต่อไปนะเปลี่ยนนายกไหมพูดตลอดก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้รอนายใหญ่ออกมาก่อนใช่แต่ว่าท่านนายกเศรษฐาก็พูดตลอดว่าจะอยู่ให้ครบเทอมใช่ไหมท่านเลขาภูมินก็บอกครบเทอมคนแบบเป็นเนี่ยพี่วีคนพอขึ้นมาสู่อำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีหนึ่งนะแกทำหน้าที่ที่พูดแก้ไขปัญหาประชาชนเนี่ยนะอะไรก็ว่าไปเป็นพูดจาให้สวยหรูไว้ก่อนแต่ความในใจคือต้องอยู่ให้นานที่สุดนานสุดใช่ตัวอ่ะเกมในสภาที่บททดสอบเมื่อกี้เราบอกแล้วเรื่องงบประมาณนะครับกฎหมายประชาธิปไตยมกรากุมภาช่วงนี้เมษามีนาเมษาตรงนี้ฮะทั้งอภิปรายไม่วางใจแล้วอภิปรายทั่วไปครับทั่วไปคือไม่ลงไม่ลงมติไม่ลงมติ
อภิปรายไม่ไว้วางใจนะซักฟอกเนี่ยแล้วแต่กลางปี67ร่างพรบประมาณ68นะฮะพรบเงินกู้ติดๆเลยนะ 500,000 ล้านพรบนิรโทษกรรมเนี่ยโอ้โหไอ้นี่คือเกมในสภานะฮะเพราะเรื่องของงบประมาณถือว่าเป็นด่านทดสอบแรกที่จะเป็นจุดทดสอบรัฐบาลนายกเศรษฐาและตัวนายกเศรษฐาเองว่ารัฐมนตรีแต่ละคนท่านนายกนั้นจะฝ่าด่านแรกของงบประมาณได้หรือไม่เพราะต้องบอกว่าในปีนี้บททดสอบของท่านนายกยังมีอีกมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ท่านนายกได้ประกาศไปแล้วตั้งแต่มาทำงานใหม่ๆว่าจะมีการยกเลิกมีการปรับปรุงมีการอะไรแล้วแต่ของคสช.ที่เป็นว่าเป็นการแต่งตั้งประกาศต่างๆเนี่ยรวมไปถึงยุทธศาสตร์ของชาติเบรกหน้าถอนลากมรดกคสช.ครับ